มีประธานที่ไหนจะมาตรงนี้ฮะไม่เลื่อนมานั่งข้างหน้ามาเลื่อน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 ต้องมีความกล้าคนจะเป็นผู้นำต้องมีความกล้ากล้าเพราะผู้นำจะต้องมีอินทรีย์และพละที่แรงกล้าพละคืออะไรพละคือกำลังถ้าคนเราไม่มีกำลังมันจะทำอะไรได้ไหมไม่มีพลังทำไม่ได้มาขยับมาดิเนี่ยที่เท้าเนี่ยมานั่งหน้านั่งหน้าขยับมาหรือด้านหลังสุดอ่ะขยับมาเลยมานั่งหน้าเติมข้างหน้าให้เต็มหลังสุดมานั่งหน้าให้เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะเริ่มอ่านเมื่อไหร่พี่ให้สัญญาณด้วยนะครับเริ่มได้เลยใช่ป่ะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวสิ่งแรกเราดูการเคลื่อนที่ก่อนการเคลื่อนที่เนี่ยของฟิสิกส์อันนี้เคลื่อนที่ใน2มิติ3มิติมันก็จะแตกกระสุนแตกอย่างนี้เป็นภาพที่เราจะมองเห็นได้ว่ามันจะแตกตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็บานไปทั่วตรงนี้มันก็จะทำให้ฟองสบู่แตกได้คราวนี้ไอ้การเคลื่อนที่เนี้ยถ้าเกิดเราไม่ใช้เฟรมที่เยอะๆในการถ่ายในแต่ละเฟรมจะถ่ายไม่ได้หยดน้ำก็เหมือนกันมันจะเด้งอยู่เงี้ยแล้วก็จะเล็กลงเด้งแล้วก็แตกเล็กลงแล้วก็จะเด้งแล้วก็เด้งดึงดึงมันจะเป็นงี้แต่เรามองปรากฏการณ์ไม่เห็นเพราะมันเกิดไวมากมันต้องสโลโมชันตึงเด้งเงี้ยนิสิตรู้เปล่าว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าในน้ำมันมีแรงตึงผิวมันตึงตึงอ่ะเหมือนผ้าที่ดีดไว้อ่ะในนั้นมันก็เลยทำให้มันดีดไอ้นี่ขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีแรงตึงผิวจะเกิดอะไรขึ้นแรงตึงผิวภาษาอังกฤษเรียกว่า surface tension ถ้าไม่มีแรงตึงผิวแมลงก็จะเดินบนผิวน้ำไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราจะลดแรงตึงผิวทำไงใส่อะไรเข้าไปใส่ผงซักฟอกเข้าไปใส่ผงซักฟอกเข้าไปมันก็จะไม่มีแรงตึงผิวพอไม่มีแรงตึงผิวมันหยดลงมาปุ๊บมันก็จมนั่นเลยอันนี้ตกอย่างด้วยความรุนแรงมากเลยแล้วมันก็จะทยานขึ้นมาตรงนี้แล้วก็โดนหยดน้ำวนมาก็เป็นรูปเห็ด
ดูนะมันตกลงมาอย่างแรงอันนี้ไม่ใช่หย่อนแบบเมื่อกี้นะแต่ตกมาอย่างแรงเร็วแล้วมันก็จะโผล่เป็นก้านนี้ปรากฏการณ์นี้เธอจะเห็นด้วยตาเปล่าไม่ชัดดังนั้นจึงต้องใช้การถ่ายเฟรมที่สโลโมชันมากแล้วคำถามคือทำไมมันถึงโผล่ขึ้นมาเป็นก้านนี้มันดึงน้ำเนี่ยมันจะเป็นรูปสวยงามนี้ดูงี้ถ่ายมานะแล้วก็มันเคลื่อนที่เป็นก้านนะแล้วคราวนี้หยดน้ำข้างบนมาปะทะอีกก็จะเป็นรูปเห็ดเนี่ยเห็ดอันนี้มาคราวนี้ไอ้การตกแบบรุนแรงมากด้วยความเร็วสูงที่มาปะทะผิวแทนที่มันจะเด้งแบบเมื่อกี้มันจะไม่เด้งมันจะดีดตัวออกมาเป็นก้านอันนี้การเคลื่อนที่3มิติเพราะมี3 dimension ไม่ได้เป็น 2D แล้วก็ไม่ใช่ 1 dimension ดูนี่อันนี้คือเฉลยว่าทำไมมันถึงดีดผิวมันเหมือนหนังสติ๊กอะที่เราดีดแล้วมันก็ดีดแหละพอขาดมันก็ดีดแหละดีดกลับพุ่งเป็นแหละพุ่งขึ้นไปข้างบนอันนี้คือเฉลยว่าไอ้ที่มันหยดลงมาตกลงมามันเกิดปรากฏการณ์อะไรบ้างพอยางเอ็นมันขาดใช่ไหมเส้นตึงความตึงผิวมันขาดมันก็ดีดขึ้นมาทะยานมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาปกติในตาเปล่าเรามองไม่เห็นอันนี้จะต้องถ่ายเป็นแบบกระจกแล้วก็เหมือนตู้ป่าถ่ายมาคราวนี้ในกรณีนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบของไหลคราวนี้ของไหลเนี่ยอันนี้เป็นสถานะอะไรของเหลวถูกไหมของเหลวคราวนี้ถ้าเกิดเราเคลื่อนที่แบบสถานะของแข็งอะอย่างเช่นทรายเนี่ยเป็นไงก็เหมือนกันมันก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วมีระเบิดอีกทีหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าของแข็งกับของเหลวปรากฏการณ์มันจะเหมือนกันคือมันตกลงไปในกองทรายก่อนแล้วมันก็อะไรพุ่งขึ้นมาเนี่ยกองแล้วก็พุ่งขึ้นมาคราวนี้พุ่งขึ้นมาแล้วมันก็ตกลงแล้วมันระเบิดเพราะอะไรเพราะลูกเหล็กมันไปชนกับอะไรก้นแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นมามันถึงเกิดการพอลงมาแล้วมันลูกเหล็กขึ้นไปอันนี้คือการใช้ซิมูเลชันอันนี้หยดน้ำฝนเนี่ยเวลาแล้วก็ถัดมาอันนี้นี่สิทธายดีว่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยพุชาใช่ป่ะจริงเหรอเนี่ยบ๊อบคอนอันนี้มันเกิดตอนเกิดการที่มันจะขยายตัวแล้วเกิดการดีดตัวของมันเองขึ้นมาเคยเห็นป๊อบคอนไหมเวลาเขาทำมันจะเกิดการแหละดีดตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้ไหมคงไม่ใช่ผู้ชาฮะผู้ชาอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาเนื้อหาของเราต่อการเคลื่อนที่คราวนี้สิ่งแรกนิสิตมาดูเอกสารก่อนเอกสารของเราอยู่ไหนนะแคมป์แล้วก็มาดาวน์โหลด PDF พอเขามาดาวน์โหลด PDF ตรงคลิกลิงก์นี้พาสเวิร์ดเป็นอะไรสุทธิพงษ์อะไร2020นั่นเองแล้วก็คลิกฟึบแล้วก็คลิกตรงนี้โหลดแล้วเธอก็ดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วก็พาสเวิร์ดก็คือสุทธิพงษ์2020นั่นเองแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปพาสเวิร์ดก็คือ ID ไลน์ ID อาจารย์นั่นเอง
คราวนี้เธอก็จะได้อันนี้ออกมาแคลคูลัสและฟิกซิเราก็มาดูในเอกสารก็จะมีทั้งแหละแคลคูลัสที่เรียนไปเมื่อวานแล้วก็สุดท้ายก็วันนี้ก็ฟิกซิคราวนี้ฟิกซิที่จะเรียนวันนี้เป็นภาษาอังกฤษหน่อยเพราะเราโกอินเตอร์คณะเราจะโกอินเตอร์คณะบดีจะโกอินเตอร์เปิดคอร์สภาษาอังกฤษเพราะว่าโลกยุคนี้เปลี่ยนไปสเกล่าคืออะไรสเกล่าจะบอกแค่ขนาดที่เรียกว่าอะไร quantity นั่นเอง that's a fully described by อันนี้สเกล่าแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์จะบอกอะไรทั้งขนาดและทิศทางก็คือ magnitude กับอะไรนะ direction ขนาดและทิศทางอันนี้คราวนี้พอเราเข้าใจว่าสเกล่ามันเปรียบเหมือน1มิติส่วนเวกเตอร์ก็จะเหมือน2มิติถ้า3มิติก็จะเหมือนเทนเซอร์คราวนี้เรามาดูว่าข้อนี้หน่วยที่เราบอก A เนี่ย7เมตรเป็นเวกเตอร์หรือสเกล่าสเกล่าและ540แคลอรีสเกล่าแล้ว10เมตรต่อวินาทีไปทางทิศเหนือเป็นเวกเตอร์อันนี้เวกเตอร์หรือสเกล่าครับสเกล่าสเกล่าและอันนี้เป็นเวกเตอร์เพราะว่ามีทิศทางนั่นเองถัดมาเราทำความเข้าใจระหว่างคำว่า distance กับ displacement distance คือระยะทางจะเป็นสเกล่าdisplacement การกระจัดคุณไหมการกระจัดมีระยะทางกับการกระจัด displacement จึงเป็นเวกเตอร์นั่นเองเขียนไว้นะ displacement แปลว่าการกระจัด distance คือระยะทางนั่นเองคราวนี้กริดอันที่หนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพจากจุด A ไป B ก็คือวิ่งจาก A เนี่ยไป B แล้ว B ไป C และ C ไปเดไปอะไร D dog direction เราจะได้อะไร1เราดูระยะทางก่อน distance ระยะทางจาก A ไป B เนี่ยมันคือเท่าไหร่108ละ180แล้วก็จาก B ไป C เท่าไหร่140ใช่ไหมแล้วจากตรงนี้ C ไป D ดอกเท่าไหร่อีก100ดังนั้นรวมกันก็คือ420คราวนี้ถ้าเราหารด้วยเวลา distance divided by time เนี่ยเราจะได้ average speed ขึ้นมา speed เรียกว่าอัตราเร็วอัตราเร็วก็จะได้ว่า140เมตรต่ออะไรนาทีเพราะเคลื่อนที่ใน3นาทีนั่นเองเดี๋ยวซูมให้มันใหญ่ๆนะเผื่อว่าคนนั่งหลังคราวนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนมาหาอะไรมาหา displacement จากอะไรจาก A ไป B เราต้องกำหนดทิศทางว่าไปทิศทางนี้ทางทิศทางนี้ทางทิศทางไปทางเนี้ยเป็นบวกดังนั้นเขาเดินทางไปทิศนี้ถูกไหมดังนั้นก็ต้องเป็นบวกแหละร้อยอะไรนะ180แล้วเขาทำการย้อนจาก B ไป C ไปทางนี้ทิศทางนี้จะติด
ลบดังนั้นก็ต้องเป็นอะไรลบ140แล้วก็ไปทางที่นี้อีกบวกอะไร100ดังนั้นรวมกันเสร็จสับปุ๊บก็จะได้140ไปทางอะไรขวามือนั่นเองคราวนี้เราก็เอา displacement divided by time เนี่ยก็คือ displacement divided by time ก็จะได้แหละได้ว่า140หารด้วยล่ะ3ไปทางทิศขวานั่นเองเราจะเรียกการกระจัดที่หารด้วยเวลาการกระจัดหารด้วยเวลาเรียกว่าความเร็วความเร็วเป็นเวกเตอร์ velocity เป็นเวกเตอร์ speed เป็นสเกลาร์ดังนั้นอันนี้เรียกว่าอะไร speed เรียกว่าอะไรครับอัตราเร็วถ้ามีคำว่าความเร็วความเร็วความเร่งเนี่ยจะเป็นเวกเตอร์แต่ถ้าอัตราเร็วอัตราเร่งจะเป็นสเกลาร์ภาษาไทยถ้าขึ้นต้นคำด้วยอัตราก็คือสเกลาร์ถ้าขึ้นต้นด้วยความเร็วความเร่งพวกนี้จะเป็นอะไรเวกเตอร์นั่นแหละแค่นี้แหละที่จะบอกคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือเราก็มาดูต่อเปลี่ยนเป็นมือก่อนเติร์ดอยู่ตรงไหนนะรูปอาจารย์เต็มหน้ากระดาษเลยมีไหมเนี่ยข้างบนมันมีอีกไหมอะไรหน้าอาจารย์จะเต็มหน้ากระดาษเลยโอเคถัดไปหน้าถัดไปปึ๊กถัดไปนิสิตดูหน้าถัดไปจุดนี้เราจะหาระยะทาง distance yd นี่เรียกว่ายาร์ด1ยาร์ดเท่ากับอะไร3ฟุตยาร์ดแปลว่าอะไรภาษาไทยหลา1หลามี3ฟุตคุ้นมั้ยเหมือนเคยท่องกันมาเราก็จะได้ว่าแหละ distance ระยะทางคืออะไร35แสดงว่าจาก A ไปอะไร B ตรงนี้เราก็นับช่องดิ10 20 30 35ใช่มั้ยแล้วจาก B ไป C ก็เท่าไหร่10 20ใช่มั้ยแล้วก็จากอะไรจาก C ไปดี10 20 30 40ก็เป็น40รวมกันก็90ระยะทางหารด้วยเวลา distance divided by time ได้อะไรได้ speed เรียกว่าอัตราเร็วก็คือ 9.5 ยาร์ดต่อเลยนาที minute คราวนี้ในทำนองกับกันเราก็ทำเป็นเวกเตอร์บ้างเวกเตอร์อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดไปทางทิศนี้ไปทางทิศนี้ให้เป็นบวกแต่พอดีคนนี้จากระยะ A เนี่ยเขาเดินย้อนกลับใช่ไหมก็ต้องติดแหละติดลบดังนั้นตรงนี้เขาย้อนกลับไปเท่าไหร่10 20เดี๋ยวนะ10ยี่สิบสามสิบสามสิบห้าก็ลบ35แล้วก็ไป C ทิศนี้ใช่ไหมก็เป็นบวกก็เป็นอะไร10 20ก็เป็นบวก20และตรงนี้ก็ไปเท่าไหร่10 20 30 40ก็เป็นลบ40เสร็จสับได้ลบ55ถ้าติดลบแสดงว่าไปทางอะไรซ้ายมือก็คือ left นั่นเองดังนั้นเราจึงได้ว่า displacement การกระจัดก็คือ55ยาร์ดไปทางทิศขวามือทางซ้ายมือขอโทษอันนี้ displacement หารด้วย time ใช่ไหมก็จะได้ว่าไปทางซ้ายมือนะครับ left ก็ average ถัดมา
สปีดกับเวกเตอร์ไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะวัดว่าวัตถุจะเร็วหรือไม่เร็วอันนี้เขาเรียกว่าติ๊กเกอร์เทปทามเมอร์มันจะเป็นตัวเจาะรูกระดาษเจาะไว้เป็นรูเพื่อที่จะอะไรรู้ความเร็วโดยที่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งรูกระดาษเนี่ยถ้าเริ่มเจาะเนี่ยติ๊ก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 สองดอทคือหนึ่งติ๊กเข้าใจไหมหนึ่งติ๊กสองติ๊กสามติ๊กกี่สี่ติ๊กเข้าใจไหมในนั้นระยะทางจะเรียกเป็นติ๊กคราวนี้เริ่มจากตรงนี้ปุ๊บแล้วไปสิ้นสุดตรงนี้ถามว่าอันไหนอันที่หนึ่งสองสาม x y กับ c อันไหนวิ่งด้วยความเร็วคงที่ครับ x นะแล้วอันไหนวิ่งด้วยความเร่งให้เร็วขึ้น y มันเร็วขึ้นไหมดูดิระยะตอนแรกแคบๆเท่านี้แล้วแหละเร็วขึ้นได้ระยะทางมันมากขึ้นถูกไหมดังนั้นตัวที่เพิ่มด้วยความเร่งก็คืออะไร y และตัวที่เป็นเร่งด้วยความหน่วงความหน่วงคืออะไร c คือตรงนี้มันจะไปละมันจะหน่วงช้าลงช้าลงจนตอนหลังก็หยุดเข้าใจไหมแล้วมันก็ดังนั้นติ๊กตอกติ๊กเนี่ยที่เป็นตัวเจาะกระดาษจะทำให้เรารู้ว่าวัตถุนั้นวิ่งด้วยความเร่งหรือไม่เร่งถามที่ A นี่คงที่ไหมคงที่แล้ว B คงที่ไหมครับคงที่แล้วไหนความเร็วเยอะกว่ากัน A เพราะระยะทางมันเยอะกว่าไหมส่วนตรงนี้แคบกว่าถูกไหมเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยความอะไรความเร่งอันนี้ก็ความเร่งเหมือนกันแต่ความเร่งอันไหนเร่งได้เร็วกว่า D ดอกเพราะอะไรรู้ป่ะแป๊บเดียวมันก็ได้ไม่กี่จุดเห็นไหมอันนี้ต้องใช้ตั้งกี่จุดหลายจุดส่วนอันนี้เร่งด้วยความอะไรความหน่วงอันนี้ก็ความหน่วงไหมความหน่วงใช่ไหมถูกไหมดังนั้นเราก็จะสามารถพอดกราฟได้โดยดูในหน้าถัดไปจริงไอ้ข้อมูลเมื่อกี้มันควรอยู่ในหน้าเดียวกันเพราะว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์วาดอะวาดภาพไอ้ที่ A B C D E อะไอ้ตัวเนี้ยมันมีสีเธอเห็นไหมอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินกราฟมันก็จะได้เป็นกราฟสีแหละเธอเขียนในเอกสารเธอดีว่า A คือสีน้ำเงิน A คือสีน้ำเงิน A สีน้ำเงิน B สีแดง C สีชมพู D สีส้มหรือสีเหลืองแล้วก็ E สีเขียวแล้วก็ F สีม่วงเขียนเสร็จแล้วใช่ไหม A เนี่ยคงที่ใช่ไหมเวลาคงที่ความเร็วเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเป็นเส้นแหละเส้นตรงมันจะเป็นเส้นตรงดังนั้นตรงนี้เธอก็จะได้ว่าแหละสีน้ำเงินเป็นเส้นตรงไหมเส้นตรงแสดงว่ามันเคลื่อนที่ด้วยอะไรอัตราเร็วอะไรคงที่เส้นตรงมีสีอะไรบ้างสีแดงตรงไหมตรงแล้วถามว่าความชันอันไหนเยอะกว่ากันครับความชันสีน้ำเงินเยอะกว่าดังนั้นถ้าเธอไปดูเจาะรูกระดาษมันก็จะระยะห่างมากกว่าเข้าใจไหมส่วนสีไหนที่เพิ่มขึ้นด้วยอะไรความเร่งอันนี้คือความเร่งถูกไหมเพราะมันความระยะทางมันจะขึ้นไปอินฟินิตี้ให้ได้ขึ้นไปให้ได้ก็จะมีสีส้มกับสีอะไร
ชมพูลองดูดีว่าสีส้มกับสีชมพูความเร่งมันเพิ่มขึ้นไหมลองดูในรูกระดาษเพิ่มขึ้นใช่ไหมถูกไหมเพียงแต่ว่าการเพิ่มอันไหนเพิ่มเร็วกว่าสีส้มจะเร็วกว่าถูกไหมเห็นไหมสีนี้ตามไม่ทันใช่ไหมระยะทางแล้วก็อันไหนหน่วงหน่วงความระยะทางมันก็จะค่อยๆลดลงจนหายไปดังนั้นอันไหนหน่วงมากกว่ากันอันไหนอันนี้หน่วงมากกว่าเขียวดังนั้นก็ดูว่าช่องเขียวที่ติ๊กตอกเมื่อกี้เขียวจะหน่วงมากกว่าถ้าเขียวหน่วงมากกว่าก็คืออะไรเขียวหน่วงมากกว่าเพราะว่าแหละมันเริ่มจะหยุดนิ่งก่อนสีละสีม่วงดังนั้นเราก็ไปดูว่าเขียวอ่ะมันหน่วงมากกว่าจริงไหมเราก็ลองไปดูเขียวมันทำให้อะไรมันแป๊บเดียวจากความเร็วเยอะๆทำไมรู้ป่ะหดชั้นลงส่วนอันนี้หน่วงค่อยๆหน่วงหลายๆจุดเข้าใจป่ะคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ดูกราฟกราฟอันนี้เป็นอะไรเวลากับอะไรตำแหน่งโพซิชันตำแหน่งคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้อะว่ามันเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่เราจะดูได้ไงก็หาพื้นแหละพื้นที่เพราะว่าอะไรถ้าหาพื้นที่ไม่ได้จะหาพื้นที่ได้ต่อเมื่อตรงนี้เป็นความเร็วแต่นี้เป็นโพซิชันสิ่งที่เราหาได้คืออะไรความเร็วความเร็วเกิดจากอะไรระยะทางหารด้วยอะไรเวลาเราเรียกว่าความชันถูกไหมหรือสโลปหรือเกเดียนดังนั้นความชันตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ย5ส่วนละ1ความเร็วก็เป็น5 10ส่วน2ก็เป็นละ5ความชันแสดงว่าคงที่อยู่ที่อะไร5แล้วความชันตรงนี้เป็นละ0แสดงว่าไม่มีความเร็วถูกไหมพอไม่มีความเร็วระยะอยู่ที่25ก็ยังคงอยู่ที่20ละ5นั่นเองเราก็จะได้บอกได้ว่ามันวิ่งด้วยความเร็ว5พอวินาทีที่5ความเร็วเป็นไร0นั่นเองเราก็ตอบโจทย์ได้เข้าใจไหมไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วสวิตไฟเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพอดีอาจารย์ไปสอนมัธยมสาธิตมนของมนเรศวรนี่แหละแล้วก็เลยเอามาใช้เดี๋ยวมีอะไรบ้างแรงคืออะไรนะแรงเท่ากับอะไรสูตรแรงเท่ากับเท่าไหร่มีใครรู้บ้างแรงเท่ากับอะไรนะ F เท่ากับอะไร MA อันนี้จะเป็นพวกแรงแล้วและการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายคราวนี้เรามาดูการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายกันบ้างอันนี้เป็นอะไรจุดนี้มันจะเกิดการซิมเมตรีเธอเห็นความซิมเมตรีไหมถ้าตรงเนี้ยมันจะสมมาตรกันถูกไหมดังนั้นที่ระดับความสูงเดียวกันความชันจะมีขนาดเท่ากันก็คือสมมุติว่าถ้าความชันตรงนี้เป็น5ก็เป็น5เมตรต่อวินาทีและตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลบ5เมตรต่อวินาทีเพราะว่ามันกลับทิศทางกันอันนั้นมันพุ่งขึ้นอันนี้พุ่งอะไรพุ่งลงมันก็จะกลับทิศทางคราวนี้ตรงนี้ก็ความเร็วตรงนี้เป็นอะไรความเร็วมากสุดก็คือตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลดแล้วก็นี้มาดังนั้นความเร็วตรงนี้ขนาดความเร็วตรงกับตรงนี้จะเท่ากันเข้าใจไหมอย่างเช่นปาของขึ้นไปด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีของที่ตกลงมาตรงตำแหน่งที่กลับมาที่เราปามันก็มาที่10เมตรต่อ
วินาทีเหมือนกันถ้าเกิดมันเร็วกว่านั้นปรากฏว่าเราโยนลูกบอลไปปุ๊บเราก็จะหนักแต่เนื่องจากว่าการโยนไปแล้วรับมันความเร็วมันเท่าเดิมเราจึงรับได้ไงไม่ใช่ว่าปาไปวูกับปาไปขึ้นไป10เมตรกลับมา100เงี้ยปุ๊บมือสุดเลยหักเป็นไปไม่ได้ดังนั้นปาไปเท่าไหร่ด้วยความเร็วได้มันก็ลงกลับมาด้วยความเร็วเท่านั้นคราวนี้มันก็จะมีโปรเจกต์ตายแบบยากเงี้ยมีเนินถามว่าความเร็วตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ความเร็วตรงนี้ที่เป็นหลุมตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ถ้าจะดูจากกราฟความเร็วตรงนี้ถ้าเป็น10เมตรต่อวินาทีถามว่าตรงนี้น้อยกว่า10เมตรไหมขนาดน้อยกว่าถ้าเกิดมันจะเท่ากับ10เมตรก็คือต้องมาที่อะไรตรงพื้นถ้าความเร็วมาตรงเนี้ยตรงนี้มากกว่าไหมมากกว่าเพราะว่ามันลงมาลึกไงแต่ถ้าเท่ากับ10เมตรก็คือตรงแหละตรงแอลขนาดจะเท่ากันคราวนี้ในการเคลื่อนที่อ่ะมันจะมีเกี่ยวข้องกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่การเคลื่อนที่เนี่ยมันจะสิ่งที่เราเห็นในภาพสโลโมชันเราจะเห็นว่าอะไรปล่อยวัตถุแดงกับเหลืองพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นครับสีเหลืองมีความเร็วเห็นไหมเธอเห็นความเร็วไหมความเร็วในแนวอะไรแนว horizontal ในแนวขนานส่วนอันนี้มีความเร็วแค่ไม่มีความเร็วแต่แค่ปล่อยตกลงมาธรรมดาปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นคืออะไรจากสีเหลืองไปสีเหลืองหนึ่งอะสีเหลืองเนี้ยกับตรงเนี้ยระยะทางเท่ากันไหมเท่ากันดูดิเนี่ยเท่ากันไหมเนี่ยนิ้วอาจารย์เนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันดังนั้นความเร็วในทิศทางกว้างจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วในทิศทางแกน x เนี่ยจะคงที่เข้าใจไหมส่วนความเร็วในทิศทางแนวดิ่งจะไม่คงที่เธอดูนะระยะเท่านี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วดูนะตำแหน่งมันจะเท่ากันเนี่ยตรงไหมตรงมันจะตรงอย่างเงี้ยหมดเลยปล่อยพร้อมกันแสดงว่าวัตถุนี้เพิ่มขึ้นด้วยอะไรความอะไรความเร่งถูกไหมเพราะมันจะทำให้เร็วขึ้นดังนั้นอันนี้พอเราได้หลักการนี้เราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าการเคลื่อนที่1มิติกับ2มิติจะทำยังไงอันนี้ก็มีการคำนวณพลังงานโดยที่เราคำนวณพลังงานคำนวณไง1ในการคำนวณพลังงาน energy เราจะต้องรู้ก่อนว่าที่จุดต่างๆอย่างเช่นจุด A C จุดต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีพลังงานเท่าไหร่สิ่งหนึ่งก็คืออะไรรู้ป่ะถ้าเรามีวัตถุหนึ่งแล้วมันสูงจากพื้นไป1เมตรเนี่ยแล้วถ้าเราปล่อยมันลงมามันจะตกลงพื้นถูกไหมแล้วมีความเร็วแสดงว่าการที่วัตถุมันสูงจากพื้น1เมตรมันมีพลังงานอะไรอยู่พลังงานศักที่เรียกว่า potential energy พอเราปล่อยวัตถุลงปุ๊บ potential energy จะเปลี่ยนเป็นอะไร kinetic energy แล้วก็ตกลงมาก็เป็นพลังงานจลนั่นเองไม่ว่าอย่างไรพลังงานศักกับพลังงานจลจะต้องรวมกันแล้วได้คงที่
พลังงานศักย์และพลังงานจนจะต้องรวมแล้วได้คงที่ถ้าความสูงสูงจากพื้นเป็นศูนย์ถามว่าพลังงานศักย์จะมีไหมไม่มีคราวนี้เราจะหาได้ไงว่าไอ้ตัว S เนี่ยคือพลังงานขนาดเท่าไหร่ทำไงมีตารางอยู่แค่นี้มีตารางอยู่แค่นี้บอกได้ไหมเธอจะแก้โจทย์ข้อนี้ไงอันนี้ดูนะตัวนี้10เมตรกับอะไร20เมตรทุก10เมตรกับ20เมตรพลังงานจนต่างกันเท่าไหร่ครับ500แสดงว่าในระดับความสูงทุกๆ10เมตรพลังงานจนจะเกี่ยวข้องกับอะไรพลังงานจน500 500จูล500จูล500จูลดังนั้นถ้ามันเป็นจริงอ่ะลดทีละ500เนี่ยนะ10ไป80เนี่ยมันกี่หน่วย7ครั้งไหมกี่10ไป80มันเพิ่มกี่หน่วย70 70แต่10หน่วยมันลดไปทีละ500 75เท่าไหร่นะ35 3,500 3,500ลบนี้ก็เท่าไหร่ก็เป็นอะไร 1,000 แล้วถ้าเกิดตรงไหนนะแล้วถ้าเกิดตรงนี้อ่ะตรงศูนย์อ่ะก็จะเป็นอะไร 5,000 ถูกไหมเราก็ได้แล้วดังนั้นระบบของเราต้องรวมแล้วได้เท่าไหร่นะ 5,000 5,000 ปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเหลือ500อันนี้ก็ต้องเหลือละ1,000 1,000 กับตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ย5จะเป็น 5,000 ได้ตรงนี้ต้อง 3,000 ละ 3,500 3,500 3,500 ถามว่าไอ้ตรงนี้ระดับความสูงเป็นเท่าไหร่30ใช่ไหมพอมันลดไป500ก็เราก็จะได้ตรงนี้เป็น30 30เมื่อกี้0แล้วก็เป็นอะไรนะ500 1,000 เพิ่มทีละ500อ่ะ 1,500 แล้วก็ 2,000 แล้วก็อะไรนะ 2,500 3,000 3,500 4,0004,500 แล้วก็ 5,000 แล้วก็0เข้าใจมั้ยก็หาได้ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น10 20 30 40 50 60 70 80 90แล้วก็100เราก็คำนวณหาพลังงานได้หมดแล้วคราวนี้มีแรงการเคลื่อนที่เนี่ยแรงตึงเชือกก็ยังไม่เกี่ยวเพราะเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่นี่รูปอาจารย์นี่ตอนเป็นผู้บังคับบัญชาทำงานอยู่ SCG นะตอนนั้นหน้าตาสดใสมากเงินเดือนเยอะ 86,000 บาทต่อเดือนเลยหน้าตาผ่องใสสว่างเป็นประกายไปที่ไหนก็ปุ๊บๆทีนี้ต้องหารครึ่งแล้วแหละหารครึ่งอย่างนั้นไม่ใช่อยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วเป็นคนสุพรรณแต่ว่าไปอยู่กรุงเทพเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนที่เนี่ยสูตรพวกนี้ดูแล้วมันงงถ้าจะไม่งงต้องอาศัยความเข้าใจแต่อาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์ไม่พยายามที่จะจำแต่ว่าอาศัยความเข้าใจเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟัง
จริงสอน2ชั่วโมงเนี่ยน้อยนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดเวลาแต่ปกติเรียนจริงๆเรียนพิเศษจริงๆเขาก็เรียนกันที2ชั่วโมงไม่มีพักเบรกนะเอาพรวดเดียวก็จบเดี๋ยวอันนี้เป็นพวกนั่นแหละการกวัดแกว่งสงสัยอาจารย์ต้องโศมมือแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวอาจารย์โศมมือปุ๊บเรามาเริ่มเนื้อหากันวันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคารที่เท่าไหร่11อาจารย์ชอบตัวใหญ่ๆเพราะอะไรด้านหลังจะมองเห็นชัดเจนที่ด้านหลังไม่มานั่งหน้าไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือว่ากลัวความเก่งของอาจารย์ก็ไม่รู้เลยหลบในหลบซ่อนอยู่ด้านหลังคราวนี้เราจะมาเริ่มของวันนี้คราวนี้เราจะมีอะไรบ้างมีระยะทางซึ่งเป็น S มีอะไรบ้าง V คือความเร็วและ A คือความเร่งคราวนี้ถ้าอาจารย์พูดถึง A จะหมายความว่าอะไรA เกิดจากอะไรความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลาดังนั้นเธอทำการย้ายข้างก็จะเป็นอะไร A D อะไร T แล้วถัดมาทำการใส่ถั่วงอกเข้าไปใส่ถั่วงอกเข้าไปตัวนี้อินดิเกตกับดิฟเจอกันจะหักล้างก็ได้ไปเลย V แต่เนื่องจากว่าความเร็วเริ่มต้นเป็นอะไร U ที่เวลาเป็นอะไรนะ0และที่เวลาใดๆความเร็วเป็นอะไร V ดังนั้นก็แทนไปว่า V ลบอะไรนะลบ U เท่ากับ Aตัวนี้นิสิตจะเห็นได้ว่า A เป็นค่าคงที่ constant ดึงออกมาได้ไหมได้ตรงนี้ก็จะเป็นถ่วงงอกกับอะไรนะกับดิฟเจอกันก็หมดไปก็เหลือเวลาดังนั้นก็จะเป็นละ T ลบละ0ดังนั้นเธอก็จะได้สูตรสำเร็จว่าเป็นอะไรนะ V เท่ากับอะไรนะ Uบวก AT คุ้นไหมครับคุ้นนะถัดมาเนื่องจากว่าความเร็วของเรามันคืออะไรความเร็วของเราคืออะไร DS by D ละ DT DS by DT เกิดอะไรขึ้นย้ายข้างไปก็จะเป็น DS เท่ากับu อะไรนะคุณกับอะไร dt บวกกับ at dt นั่นเองถัดมาเธอทำไงใส่ถั่วงอกเข้าไปอีกทีใส่ถั่วงอกเข้าไปตรงนี้เกิดอะไรขึ้น u คงที่ไหมคงที่ดึงออกมาได้ไหมได้ก็ถั่วงอกก็มาอยู่ตรงนี้ a คงที่ไหมครับก็ดึงออกมาได้ก็เป็นนี้ในนั้นที่เวลาเป็น0
ระยะทางเราเป็นศูนย์ไหมครับระยะทางเป็นศูนย์ไหมครับระยะทางก็เป็นศูนย์ไหมครับระยะทางก็เป็นศูนย์ที่เวลาใดๆที่ใดๆที่ใดๆก็จะได้ระยะทางเป็นระยะใดๆดังนั้นอินดิเกตกับดิสก็เจอกันก็หมดไปแทนผลต่างก็เป็น S ลบเลยนะ S ลบเลยครับ S ลบ0เท่ากับอะไรนะครับ U แล้วอินเกตกับดิสเจอกันก็หมดไปก็เหลืออะไรทีก็จะเป็นทีลบ0บวกด้วย A อันนี้ก็จะเป็นไรทีกำลัง2ส่วนละ2ถูกไหมอินดิเกตจำได้ไหมอินดิเกตเมื่อวานเราเรียนอินดิเกตไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอินดิเกตใหม่อินดิเกต x กำลัง2 dx ก็จะได้ตัวนะx กำลัง3ส่วน3อินดิเกต y กำลัง5 dy ก็จะเป็น y กำลัง6ส่วน6อินดิเกต t กำลัง2 dt ก็จะเป็น t กำลังอะไรนะ3ส่วน3อันนี้อินดิเกตอะไรนะอินดิเกตตัวนี้คืออะไร t 1ใช่ไหมถ้าอินดิเกต t 1ก็จะได้เป็นอะไรอินดิเกตก็เป็น t 2ส่วนละ2คราวนี้พอเราได้ว่าเป็น t 2ส่วน2แล้วดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะ t กำลัง2ส่วน2ลบด้วย0กำลัง2ส่วนแล้วนะ2เพราะมันมีขอบเขตล่างกับเขตละบนดังนั้นสิ่งที่เธอได้ก็คืออะไรบ้างสิ่งที่เธอได้ก็คือ S จะเท่ากับละ U T บวก1ส่วน2 A T กำลังละ2คุ้นสูตรนี้ไหมครับก็จะเป็นที่มาของสูตรที่เราใช้เป็นปัจจุบันเห็นไหมครับอาจารย์ไม่ได้ท่องจำนะอาจารย์ไม่ได้จำแต่อาศัยความเข้าใจความเข้าใจเท่านั้นที่จะทำให้นิสิตไม่ลืมสูตรดังนั้นสูตรสำคัญมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง V แล้วก็อะไรนะ U แล้วก็บวกแหละ AT แต่ส่วนใหญ่ที่นิสิตเรียนมาในม.ปลายอาจารย์จะสอนให้จำแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไรเข้าใจไหมคราวนี้ถัดมาถ้าเกิดเรามีแกน1เป็นแกน y และอีกอันหนึ่งเป็นแกน xx แกน x เนี้ยอาจารย์เปลี่ยนให้เป็นเวลาเป็น t ส่วนตรงแกนนี้อาจารย์ให้เป็นความเร็วแล้วก็ความเร็วเริ่มจาก0เพิ่มขึ้นไปดังนั้นตัวนี้จะได้เป็นอะไรความชันตัวนี้จะได้เป็นไรครับความชันตัวนี้จะได้เป็นไรสโลปหรือที่เรียกว่าอะไรเกรเดียนต์จะเท่ากับเท่าไหร่ dv by d อะไรนะดังนั้นความชันตรงนี้จะได้เป็นอะไรนะเป็นความอะไรความเร่งนั่นเองเป็นความเร่งนั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์จะหาว่าถ้ากราฟมันเป็นงี้เป็น t แล้วก็ v แล้วเกิดมันไม่เป็น0ตรงนี้เป็นอะไรเป็น a จากเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนว่าอะไรนะความเร่งเท่ากับอะไรนะ dv by อะไร dt
ที่อยู่ข้างบนเมื่อกี้เราจะได้เท่าไหร่นะได้ความเร่งออกมาแล้วก็อินดิเกตออกมาก็จะเป็นอะไรนะย้ายตัวนี้ไปมันก็จะได้เป็นอะไรนะที่อาจารย์อินดิเกตตอนแรก U บวก A T การอินดิเกตเนี่ยเวลาเธออินดิเกตเนี่ยเธอย้ายตัวนี้มามันก็จะเป็นอะไร D V แล้วก็อะไรนะ A D T ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ A แต่เป็น U ตัวนี้เธอจะได้ล่ะความเร็วความเร็วต่างๆความเร็วก็เกิดจากอะไรนะตัวนี้คืออะไรความชันถ้าเธอดูง่ายๆมันเหมือนกราฟแหละ y เท่ากับ mx บวก c คุ้นไหมซึ่ง m เนี่ยคืออะไรความชันก็คือเป็นอะไร A แล้วก็ C ก็คืออะไรจุดตัดแกนอะไรแกน Y ซึ่งตัวนี้ C จะเรียกว่าอินเตอร์อะไรอินเตอร์อะไรอินเตอร์เซปอินเตอร์เซปอันนี้เป็นอะไรสโลปนั่นเองหรือความชันนั่นเองคราวนี้ถัดมาถ้าเกิดอาจารย์มีกราฟอีกอันหนึ่งเป็นถ้าเกิดอาจารย์จะหาระยะทางจะทำไงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งถ้าหาระยะทางทำไงv แล้วก็ u ถ้าอาจารย์จะหาระยะทางทำไงครับตรงนี้0ตรงนี้ที่เป็นอะไร t ใดๆคราวนี้ในการหาเนี่ยเธอต้องคิดว่า v ของเราเมื่อกี้คือ0เลยนะ u บวกอะไรนะตอบดังๆ at แล้ว v ก็คืออะไร ds by the dt เท่ากับ u บวก at แต่ u บวก at คืออะไรถ้าเขียนง่ายๆคืออะไร v ใช่ไหมคือ v ใช่ไหมเราก็จะได้ว่าสมมติคิดง่ายๆว่าเป็น v ดังนั้นย้ายข้างไปก็คืออะไร v คูณกับอะไร dt คราวนี้ไอ้ตัวเส้นนี้คือเส้น v เราก็เอา v เนี่ยมาที่ณเวลานั้นที่แคบๆเนี่ยเรียกว่า d อะไร dt แล้วอาจารย์ก็เอาเส้นแคบๆแบบเนี้ย dt หลายๆอันเนี้ยมารวมกันเราจะรวมกันได้เราต้องใช้การที่เรียกว่าอะไรอินทีอะไรอินดิเกตอินดิเกตตั้งแต่0จนถึงอะไรนะ0ถึง t ถึงจะได้ระยะทางทั้งหมดถูกไหมรวมกันทั้งหมดดังนั้นรวมกันทั้งหมดคือพื้นที่ใต้กราฟเพราะว่า v เป็นความสูงอันนี้เป็นความกว้างสี่เหลี่ยมพื้นใต้คืออะไรกว้างคูณยาวดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ความสูงตรงนี้ที่ตรงปลายนี้เป็นความสูงที่เรียกว่าอะไร v เข้าใจไหมสี่เหลี่ยมตัวนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมคางละคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูจะเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2คูณผลบวกของเส้นคู่ขนานเส้นคู่ขนานคืออะไร u กับอะไรนะ v u กับ v และคูณกับความสูงความสูงคืออะไรเนี่ยจัดเส้นเนี้ยไปเส้นเนี้ยคืออะไรครับคือ t ก็ t จบดังนั้นเราจึงได้เท่ากับระยะทางทั้งหมดเราจึงได้เท่ากับระยะทางทั้งหมดดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า
และยาวทางทั้งหมดเท่ากับ1ส่วน2แล้วเป็นไรนะ u แต่ว่า v คืออะไร v คืออะไรครับตรงเนี้ยเนี่ยตอบอาจารย์นี้เนี่ย v คืออะไรคือ u บวกอะไรนะ at แล้วก็วงเล็บแล้วก็อะไรนะแล้วก็ t มาใส่ตรงข้างล่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เธอได้คืออะไรตรงนี้คืออะไร1ส่วน2แล้วก็เป็นอะไร u กับ u คืออะไร2 u แล้วก็ at แล้วก็ t แล้วตัวนี้กระจายเข้าไปดิกระจายดิ2ต่อ2เหลืออะไร u คูณกับอะไร t บวก1ส่วนละ2 at กำลัง2เธอจึงได้สูตรนี้ด้วยประการละชนีเข้าใจไหมเข้าใจไหมดังนั้นการอินดิเกตก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟทันไหมตอนนี้เธออินดิเกตไปแล้วใช่ไหมโอเคคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์มีโจทย์ว่าใน1ไดเมนชัน1ไดเมนชันใน1ไดเมนชันมีการปาวัตถุขึ้นไปสมมุติวัตถุขึ้นไปด้วยอัตราเร็วเป็นอะไรเป็น 9.8 เมตรต่อละวินาทีถามว่าไอ้วัตถุเนี้ยที่ปาขึ้นไป 9.8 เมตรต่อวินาทีถามว่าตกลงพื้นความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ 9.8 แต่ direction ตรงกันข้ามขึ้นก็จะเป็นอะไรลงแล้วคำถามอาจารย์ถามว่าแล้ววัตถุเนี้ยจะขึ้นไปที่ความสูงเท่าไหร่จะตอบว่าไงวัตถุนี้จะขึ้นไปที่ความสูงเท่าไหร่จะตอบว่าอะไรความสูงใช่ไหมสูงสุดก็คือความเร็วจะต้องเป็นอะไรเป็นศูนย์ความเร็วตรงจุดเนี้ยเป็นศูนย์ความเร็วเป็นศูนย์เราก็เข้าสูตรดีว่า v เท่ากับอะไร u บวกด้วยอะไร at แล้วก็แทนค่า u เข้าไป 9.8 เมตรต่ออะไรวินาที a ของเราเป็นอะไรทิศทางนี้ให้เป็นอะไรบวกถูกไหมแล้วคราวนี้แต่ g ของเราทิศทางไหนครับ g ลง g คืออะไรก็ลบ 9.806 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นก็เป็นลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็ t แล้วก็ความเร็วสูงสุดที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นไรครับ0ดังนั้นเราหารได้ปุ๊บปั๊บ t เราจึงเท่ากับอะไร1เซกใน1เซกแต่โจทย์ถามว่าความสูงเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่เรารู้เวลามั้ย1เราก็เข้าสูตรและ s เท่ากับอะไรนะเท่ากับอะไรนะ u t เมตรบวกกับ1ส่วน2แล้วก็ระยะทางที่ขึ้นไปต้องเป็นอะไรเป็นทิศทางมันสวนกลับถูกไหมความเร่งอ่ะเป็นอะไรลบ 9.8 เมตรต่ออะไรต่อวินาทีกำลังอะไรนะกำลัง2กำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2ต่อวินาทีกำลัง2เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งต่อวินาทีกำลัง2แล้วก็ตัวนี้เวลาเป็นเท่าไหร่ครับ1เซกทั้งหมดยกกำลังอะไรกำลัง2กำลัง2 1ยกกำลัง2ก็ย่อมได้แหละ1ดังนั้นระยะทางตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ 9.8 เมตรบวกกับอะไรนะบวกกับอะไรฮะตอบดิ
9.8 บวกกับอะไรลบ 9.8 หาร2หาร2ก็เหลือเท่าไหร่ลบ 4.9 ใช่ไหม 4.9 นี้เศษกำลัง2ตัดเศษกำลัง2หมดไปไหมหน่วยเป็นเมตรถูกต้องดังนั้น 9.8 ลบ 4.9 ก็ได้ละ 4.9 เมตรดังนั้นเราจึงได้ว่าวัตถุนี้จะขึ้นไปที่ความสูง 4.9 เมตรนั่นเองเข้าใจไหมแล้วถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่จึงตกกลับมาที่พื้นขึ้นไปใช้เวลาเท่าไหร่นะครับขึ้นไปใช้เวลา1วิดังนั้นตอนตกกลับก็ต้องใช้เวลา1วิดังนั้นเวลารวมในการตกกลับทั้งหมดก็คือ2วินาทีนั่นเองนั่นเองอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แค่1มิติถัดมาการเคลื่อนที่แบบ2มิติก็คืออะไรการเคลื่อนที่แบบยิงแบบโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายความเร็วตรงนี้ให้เป็นอยู่และมุมตรงนี้ที่ทำกับวัตถุให้เป็นเซต้าดังนั้นเธอแตกเวกเตอร์แรงของความเร็วได้ไหมสมมุติว่าความเร็วยาวเท่านี้เธอจะแตกได้เป็นอะไรยูล่ะยูคอสเซต้ากับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งยูไซเซตาเธอต้องคิด2 direction 1วัตถุมันจะต้องขึ้นไปแล้วโค้งมาอย่างนี้แล้วก็ตกมาตรงนี้ปึ้งถามว่าระยะทางตรงนี้ไกลเท่าไหร่เธอจะทำไงกับข้อนี้1เธอต้องคิดก่อนว่าไอ้ที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยความเร็วในแนวดิ่งเป็นอะไร0เธอก็เข้าสูตรว่าอะไรเข้าสูตรว่า v เท่ากับ u บวกและ at คราวนี้ v ของเราที่เราจะพิจารณาคือแกนอะไร y ก็เป็น vy กับ uy vy กับ uyUy ตอนเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ U อะไร U ไซเซต้าแล้วก็บวกด้วยอะไรลบด้วยอะไรความเร่งในแนวดิ่งอ่ะคืออะไร G ลบ G ถูกไหม G เป็นสเกลาแล้วก็คูณกับอะไร T เวลาแต่ว่าที่จุดสูงสุดความเร็วเป็นอะไรความเร็วเป็น0ดังนั้นเธอจะแก้ตรงนี้ได้ไหมแก้ได้ได้เป็นไรครับย้ายข้างดิย้ายตัวเนี้ยลบ gt ไปฝั่งนี้ลบก็เปลี่ยนไปละบวกแล้วก็เอา g มาหารตัวนี้ดังนั้น t ก็จะได้เท่าไหร่ u sin theta ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย g คราวนี้เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่มันขึ้นไปขาขึ้นถูกไหมถ้าเวลาขาลงคือ t total ก็ต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไร2ดังนั้นต้องคูณด้วย2ของอะไร u sin theta ส่วนด้วยอะไร g นั่นเองอันนี้คือเวลาทั้งหมดคราวนี้ระยะทางตรงแนวhorizontal horizontal เป็นความเร็วมันลดลงไหมในแนวขวางอ่ะมันก็อยู่ cos theta ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมไม่ลดลงนะเพราะว่ามันมีความหน่วงไหมไม่มีไม่มีอะไรมันหน่วงไม่มีความเร่งด้วยดังนั้นเราจะบอกว่าระยะทางในระยะแกน x เนี่ยจะต้องเท่ากับเท่าไหร่จะต้องเท่ากับความเร็วในแกน x คูณกับ t อะไร total t total ซึ่ง t total ของเราเท่ากับเท่าไหร่ t total ของเราอ่ะ
เดี๋ยวนะ U X เนี่ยของเราคืออะไรยูคอสอะไรนะเซต้าแล้วก็คูณกับทีโททอลคืออะไรเนี่ยคือตัวเนี้ย2 U ไซเซต้าส่วนละ G อันนี้คือ S ดังนั้นเราจะตอบได้ว่าอะไรกรณีที่นิสิตลืมตรีโกณมิติไปทำไงอาจารย์ไม่จำตรีโกณเพราะว่ามันมีเทคนิคลัดเทคนิคคืออะไรดูนะ e x มีใครรู้จักบ้างรู้จักกันแล้วนะ exponential ถ้าอาจารย์ใส่ i เข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นอะไร cos x บวก i sinx นั่นเองเข้าใจไหมสมมุติว่าอาจารย์มีตัวนี้ e เซต้าก็จะตรงนี้ก็จะเป็นไรเซต้าบวกด้วย i ไซเซต้าคราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์เอาไอ้ตัวเนี้ยมายกกำลังสองมายกกำลังสองทั้งหมดก็กำลังอะไรกำลังสองสิ่งที่เธอเห็นคืออะไรเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าแล้วก็หลังกำลังเดี๋ยวบวก2หน้าหลังก่อนหน้าหลังแล้วก็บวกละหลังกำลังละหลังกำลัง2หลังกำลัง2เป็นอะไรอ่ะตอบดิก็เป็น2แล้วก็เซต้า2แต่ i เนี่ยคืออะไรรู้ป่ะ i คือ imaginary number i ในที่เนี้ยมันคือลบ1ที่ติดรูท2ดังนั้น i กำลัง2ก็จะได้เท่ากับอะไรลบ1เพราะมันเกิดจากตัวนี้คูณกับตัวนี้มันได้ลบ1 i กำลัง3จะได้เท่าไหร่ครับก็คือ i กำลัง2คูณกับอะไร i กำลัง1แต่ i กำลัง2มีค่าเท่ากับอะไรลบ1ดังนั้นก็เป็นลบi และ i กำลัง4ก็คือ i กำลังอะไรนะ i กำลัง2คูณกับ i กำลังอะไร2 i กำลัง2คือลบ1 i กำลัง2คือลบ1ลบแล้วลบก็เป็นอะไรบวก1คราวนี้นิสิตจะได้ว่านิสิตจะได้ว่าดูดีๆนะตัวเนี้ย i กำลัง2คือลบอะไรลบ1ดังนั้นเราจึงได้ว่าคอสเซต้าลบอะไรเนี่ยลบ1ไซเซต้ากำลัง2แล้วก็บวกกับอะไร i ของอะไรเนี่ย2อะไรนะนี่อะไรตอบดังๆไซแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับคอถูกไหมครับคราวนี้นิยามของอาจารย์บอกว่าไอ้เนี่ยมันคูณกันเนี่ยมันได้เท่าไหร่ตอบดิ e 2เซต้าล่ะ i เข้าใจไหมไอ้เนี่ยเป็น2เซต้าแต่อาจารย์บอกว่าถ้าตัวนี้เป็น x อันนี้ก็จะเป็น x เข้าใจไหมแต่ตัวนี้เป็นเซต้าตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรเซต้ากับเซต้าดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นละ2เซต้าก็ต้องเป็นละคอส2ละเซต้าบวกด้วย i ไซอะไรนะไซอะไร2เซต้าจบแล้วเราจึงได้ว่าไซ2เซต้าเท่ากับละ2ไซเซต้าคอสเซต้าด้วยประการราชนี
้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับชาย2เซต้าเท่ากับชาย2เซต้าเท่ากับอะไรนะ2ชายเซต้าคอเซต้าแล้วคอส2เซต้าคืออะไรคอสกำลัง2ลบชายกำลัง2ด้วยประการฉะนี้เก็ทมั้ยเคยเห็นเทคนิคนี้มั้ยไม่เคยจะเห็นได้ก็เจออาจารย์สุดด็อกเตอร์สุดพงษ์ทรงประวัติเนี่ยแหละแสดงว่าที่เธอเรียนมาเป็นการเรียนแบบอะไรท่องจำไม่ได้อาศัยเทคนิคอะไรเลยรู้สึกเป็นไงบ้างว่าเลขไม่ยากเลยนะมันมีที่มาสมมุติว่าอันนี้ทำความเข้าใจเสร็จแล้วนะคราวนี้เรามาดูต่อถ้าเกิดเป็นไม่เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวอื่นถ้าเป็นตัวอื่นทำไงสมมุตินะเลื่อนละ e a บวก b i จะเท่ากับอะไรตอบดิตอบดังๆคอสอะไร a บวก b บวกด้วยอะไร i ไซa บวก b มันจะเป็นสูตรที่เราได้อย่างไรอันนี้มันเกิดจากอะไร e a i คูณกับอะไร e b i e a i ก็คืออะไร cos a บวก i sin ละ a แล้วก็คูณกับเนี่ยคอส b บวกด้วย i sin a แล้วเธอ sin b ตรงนี้คราวนี้กระจายเข้าไปกระจายตรงนี้คูณกับตรงนี้เป็นอะไรครับคอส a คอสละคอส b แล้วตัวนี้กับตัวนี้i ได้เป็นอะไรนะลบ1ซายอะไรซาย a แล้วก็อะไรนะซาย b ตัวนี้เสร็จ1อันแล้วก็อีก1อันคืออะไร i ตัวนี้มาคูณกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะมาคูณกับตัวนี้ตัวหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้นเป็นละไอก็จะเป็นละคอส a แล้วก็ sin ละ sin b แล้วก็ตัวนี้เอาตัวหลังเนี้ยมาคูณกับตัวนี้ก็จะเป็นละบวกด้วย sin ละsin a cos ละ cos b ถูกไหมดังนั้นเธอจึงได้ว่านี่ i จึงได้ว่า sin a บวก b ได้เป็นอะไร sin a cos b บวก sin b cos ละ cos a ส่วนไอตัวที่เหลือเนี่ยไอตัวที่เหลือ cos a บวก b ก็คืออะไรคอส a คอส b ลบด้วย sin a sin b ด้วยประการฉะนี้จบแล้วถามว่าอาจารย์ต้องท่องจำไหมไม่ต้องจบแล้วได้สูตรแล้วจริง
คอส A บวก B คืออะไรคอส A คอส B ลบไซน์ A ไซน์ B จบที่ผ่านมาเธอท่องกันแทบตายเลยเป็นตารางอาจารย์ไม่ต้องท่องอาจารย์ลืมก็ดีไลน์ใหม่ได้เพียงแต่จำไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรถ้าเป็น A ก็ต้องเป็นอะไรคอส A กับอะไรไซน์ A ก็แค่นี้เองเทคนิคมันมีแต่พวกเธอไม่รู้ที่มาเพราะว่าอาจารย์ที่สอนม.ปลายจะสอนเฉพาะท่องจำเนื้อหาในตำราแล้วก็เป็นการสอนที่แบบยังไม่บูรณาการเป็นแบบท่องจำมาสอนดังนั้นจึงไม่รู้ที่มาต่างๆว่ามันมาได้ไงตอนนี้เธอเพิ่งเคยเห็นวันนี้วันแรกใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำให้เข้าใจมากขึ้นไหมว่ามันมาได้ไงนะเข้าใจต่อไปเธอก็จะไม่ลืมได้ไหมไม่ลืมดิคราวนี้ถ้าเกิดเป็นในนั้นเราจึงได้ว่าอะไรตีโกณมิติอ่ะจริงเมื่อวานมีเวลาน้อยอาจารย์เลยไม่ได้ลงเลยไม่ได้สอนตรงนี้ให้พอดีวันนี้ฟิสิกส์มันจำเป็นต้องใช้มุมรวมอะไรพวกนี้ก็เลยมาสอนในวันนี้แทนจริง2ชั่วโมงถือว่าน้อยนะเพราะอบรมโอลิมปิกเข้าค่ายยังเข้าค่ายกันเป็นเดือนเลยติวตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย7วันแทบเป็นแทบตายเลยเอากันเป็นแบบเอาเป็นเอาตายกันโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมุม3เท่าอ่ะจะทำไง3เท่าทำไงถ้าเป็น3เท่าทำไงทำไงงงไม่ต้องงง3เท่าก็ต้องเป็นอะไร3เซต้าไอก็จะได้เป็นอะไรนะก็จะได้เป็นอะไรคอส3เซต้าแล้วก็บวกอะไรนะบวกไอไซแล้วก็เป็นอะไร3เซต้าแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัวนี้นะที่เราเห็นตัวนี้ให้เป็นอะไร e เซต้าไอทั้งหมดยกกำลังอะไร3ในนั้นตัวนี้มันก็จะได้เป็นอะไรคอสเซต้าบวกด้วยอะไรไอไซเซต้าทั้งหมดยกกำลังอะไรกำลัง3ในนั้นอันนี้สิ่งที่เธอได้คืออะไรได้ตัวนี้ก็เป็นอะไรหน้ากำลัง3ลบบวกอะไรนะ3หน้ากำลัง2แล้วก็หลังกำลัง1แล้วก็เป็นอะไรนะถัดมาก็จะเป็นอะไรครับถัดมาเป็นอะไรครับอุ๊ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไปกดผิดแป๊บหนึ่งมาละคราวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะบวก3อะไรนะคอสแล้วก็เป็นอะไรไอกำลัง2แล้วก็เป็นอะไรไซน์เซต้ากำลังละ2แล้วก็บวกด้วย i กำลังละนะ3 sin เซต้ากำลังละ3คราวนี้ตรงนี้เธอก็จะได้ว่าคอส3นี้แล้วก็ตัวนี้เป็นจำนวนจริงจำนวนจินตภาพตัวนี้เป็นจำนวนจินตภาพตัวนี้จินตภาพเพราะมีเหลือละไอแล้วตัวนี้เป็นจำนวนจริงเพราะไอกำลังสองเป็นลบแหละลบหนึ่งส่วนไอตัวนี้เป็นจำนวนจินตภาพถูกไหมเพราะไอกำลังสามคือลบไอดังนั้นตัวนี้เราจะได้ว่าเป็นอะไรนะลบลบก็จะเป็นลบหนึ่งก็จะเป็นอะไรลบสามไปนะคอสเซต้าแล้วก็เป็นอะไรนะไซน์กำลังอะไรนะไซน์กำลัง2เซต้า
แล้วก็บวกกับตัวนี้บวกกับเทอมก็หลังที่มี i อยู่ตรงนี้มี i ดึงออกมาก็ได้ไปแล้วนะ3คอสอะไรนะ2เซต้าไซเซต้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรนะ i กำลัง3ก็เป็นลบอะไรลบ i ก็เป็นลบไซกำลังอะไร3เซต้าคราวนี้เราจำนิยามตัวนี้ได้ไหมว่ามันมีนิยามอีกอันหนึ่งว่าไซกำลัง2เซต้าบวกด้วยคอสกำลัง2เซต้าจะต้องเท่ากับ1ดังนั้นตัวนี้ที่เธอเห็นเนี่ยตัวนี้ที่เธอเห็นเนี่ยมันจะเท่ากับอะไร1ลบอะไร1ลบคอสกำลังอะไร2เขียนไปว่า1ลบคอสกำลังอะไรนะ2ส่วนตัวนี้ที่เธอเห็นเนี่ยตัวนี้ที่เธอเห็นคอสอ่ะจะเป็นอะไรคอสก็จะเป็นอะไร1ลบด้วยล่ะไซน์กำลัง2เซต้าคราวนี้ถัดมาเรากระจายตัวนี้เข้าไปดิกระจายตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะลบล่ะลบ3ของล่ะคอสเซต้าแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นอะไรถัดมาเป็นอะไรนะตัวนี้กระจายเข้าไปก็เป็นอะไรคอสกำลัง1กับคอสกำลัง2ก็เป็นคอสกำลังอะไร3ก็จะเป็นบวกล่ะบวก3คอสกำลังอะไร3เซต้าทำนองกับกันตรงนี้ก็จะเป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นอะไร3อะไรครับเนี่ยไซน์คูณเข้าไปอ่ะ3ไซน์เซต้าแล้วก็ลบด้วยอะไร3ไซน์กำลัง1กับไซน์กำลัง2ก็เป็นไซน์กำลังอะไรไซน์กำลัง3ดังนั้นเธอก็รวมตรงนี้เสร็จสับดูนะตรงนี้จะจุดไคลแมทแล้วตรงนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ตัวนี้กับตัวนี้รวมกันดิเพราะกำลัง3เหมือนกันไหมครับ1บวก3เป็นอะไร4คอสกำลัง3เซต้าลบด้วยอะไรลบด้วย3คอสเซต้าจบแล้วเธอก็ได้ว่าคอส3เซต้าก็คืออะไร4คอสกำลัง3ลบ3คอสเซต้าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือบวกกับ i ของเราคืออะไรตัวนี้เป็นอะไรลบ3ตรงนี้ลบอะไรลบ1รวมกันเป็นลบอะไรลบ4ก็เขียนไปว่าลบ4ลบ4อะไรนะ4ไซน์กำลัง3เซต้าและตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้ก็เป็นอะไรนะ3แล้วนะ3ไซน์เซต้าดังนั้นเราจึงตอบได้ว่า i ไซน์3เซต้าจะมีสูตรว่าอะไรครับจะมีสูตรว่าอะไร3ไซน์เซต้าลบ4ไซน์กำลัง3เซต้านั่นเองด้วยประการฉะนี้เห็นไหมมีประโยชน์ไหมเห็นไหมคราวนี้ในการเคลื่อนที่โปรเจกต์ตายมันก็อันนี้เป็นแค่คณิตศาสตร์พื้นแต่อาจจะพื้นๆก็ได้กับอาจารย์โอเคเพราะพวกเธอเรียนจำนวนจินตภาพมาแล้วใช่ไหมมันมีเทคนิคลัดเวลาดูในโจทย์จินตภาพในแพทในข้อสอบแพทมันจะยากโอเคคราวนี้การเคลื่อนที่มันก็ไม่มีอะไรก็แค่ตีโกณธรรมดาแล้วก็
ินดิเกตเมื่อวานอะที่อาจารย์อินดิเกตปริมาตรของอะไรทรงกลมเร็วเกินไปไหมเมื่อวานที่ทำ4ส่วน3ไพอาร์กำลัง3เร็วไปใช่ป่ะเร็วมากแป๊บเดียวออกมาเป็นโอเคเดี๋ยวจะทวนให้อะไรนะทรงกลมจริงอินดิเกตอ่ะกับอินดิเกชันมันเป็นของที่ตรงข้ามกันถ้าอินดิเกตคือการรวมเธอต้องคิดถึงแผ่นที่มันรวมกันหรือไม่ก็สมมุติว่าพื้นที่ผิวทรงกลมอย่างตรงนี้มีทรงกลมปุ๊บแล้วเธอวาดรัศมีออกมาเป็น R แล้วก็ความสูงให้เป็น Y ตัวนี้จะได้ไปละไพทาโกรัสดิไม่ใช่ปีทาโกรัสนะอย่าไปบอกปีทาโกรัสไพทาโกรัสต่อไปนี้เธอจะต้องเจออาจารย์ดร.สุดพงษ์ทรงประวัติให้เรียกว่าไพทาโกรัสฝรั่งจะคุยกันรู้เรื่องก็จะเจออะไรอันนี้ก็จะไพทาโกรัสดิก็จะได้เป็นอะไรนะกำลังสองลบด้วยอะไรลบด้วย y กำลังอะไรสองคราวนี้จากตรงนี้ถ้าทำแบบนี้มันก็จะยากไปเดี๋ยวนะอาจารย์กำลังนึกก่อนว่าจะมีวิธีใดที่จะให้มันง่ายโอเคอาจารย์จะเปลี่ยนแนวใหม่เธอรู้เปล่าว่าพื้นที่ผิวทรงกลมคืออะไร4พาย r กำลังอะไรกำลัง2ดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนแนวใหม่เป็นตรงนี้เป็น R แล้วก็ให้ตรงนี้เป็นเซต้าแล้วกันดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรถ้าตรงนี้เป็นเซต้าตรงนี้ก็จะเป็นคอส R คอสแหละ R คอสเซต้าแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไร R ไซน์เซต้า R ไซน์เซต้าคราวนี้รัศมีตรงเนี้ยคือรัศมีตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมเส้นรอบวงคืออะไร2พายอะไรนะ r คืออะไร r ไซน์อะไรเซต้าแล้วมันจะต้องรวมกันกับตัวนี้จะยากไปไม่เป็นไรแล้วต้องรวมกับเส้นโค้งตรงเนี้ยเส้นโค้งตรงนี้คืออะไรเส้นโค้งตรงเนี้ยความยาวเส้นโค้งอาจารย์เคยบอกว่าเป็นอะไร r อะไรนะ r เซต้าดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์ทำสดไม่แน่ใจว่าจะถูกป่ะตรงนี้เป็น r ไซน์เซต้าก็จะเป็น r อะไร d อะไรเซต้า r d เซต้าก็เท่ากับพื้นที่ผิว D surface area แล้วก็ทำการอินดิเกตออกมาทั้งสองข้าง S อินดิเกตออกมาตั้งแต่ละเซต้าตั้งแต่0จนถึงอะไรนะ90องศาก็คืออะไรตรงนี้ใช่ไหมกลาง90องศาดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครึ่งวงกลมดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น0จนถึง S ส่วนละ S ส่วน2ถ่วงงอกกับดิฟเจอกันก็หมดไปดังนั้นก็จะเป็น S ส่วนละ S ส่วน2แล้วก็เท่ากับ2พาย R แล้วก็ R นี้จะเป็นกี่ R เนี่ย R 1กับ R ละ2ก็เป็นละ2แล้วก็เป็นอะไรนะไซน์
ตรงนี้อินดิเกตถึงพายส่วน2ก็จะเป็น0จนถึงอะไรพายส่วนละ2แล้วก็เป็นอะไรเซต้าดีเซต้าคราวนี้อินดิเกตซายจะทำไงอาจารย์เคยสอนว่าเมื่อวานสอนว่าอะไรดิฟแปลนะดิฟอะไรดิฟซายได้อะไรนะดิฟซายได้คอร์ดแล้วก็ดิฟคอร์ดได้อะไรลบซายดิฟคอร์ดได้ลบซายถูกไหมคราวนี้อาจารย์จะเอาตัวเนี้ยมาย้ายข้างก็จะเป็นอะไรดีคอสเซต้าเท่ากับอะไรนะลบอะไรนะลบอะไรไซเซต้าแล้วก็อะไรนะดีเซต้าคราวนี้อาจารย์ย้ายลบไปฝั่งนี้ได้ไหมได้ดังนั้นก็จะเป็นบวกแล้วก็เป็นอะไรลบดังนั้นตรงนี้ก็ตัวนี้เหมือนกันไหมครับตัวนี้เหมือนกันไหมตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมแทนเข้าไปเลยแทนไปเลยแทนตัวนี้เข้าไปเลยแทนเข้าไปเลยปึ้งก็ได้ไปละได้ไปละก็จะเป็นดีคอสละเซต้าแล้วลบก็ยังติดอยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็เป็นอะไรนะ2พาย r กำลัง2ถ่วงงอกกับดิฟเจอกันก็หมดไปแต่มันต้องอินดิเกตตั้งแต่0จนถึงอะไรพายส่วนและพายส่วน2ปุ๊บตัดดังนั้นก็จะได้เป็นอะไรนะก็จะได้เป็นอะไรลบ2พาย r แล้วก็ตัวนี้คอสเซต้าคอสพายส่วน2กับลบด้วยล่ะคอส0องศาคอส0ได้เท่าไหร่ครับคอส0ได้1ปึ้ง1ตรงนี้คอส90ได้ล่ะ0ตัวนี้เป็น0นะดังนั้น0ลบ1ก็ได้ไปล่ะลบ1ลบลบเจอกันก็เป็นบวกดังนั้นตรงนี้ก็เลยได้เป็นอะไรบวกแต่ว่าตัวนี้มันคืออะไร s ส่วนอะไร s ส่วนอะไรนะ2ดังนั้นย้าย2ไปคูณก็เป็นอะไร4พาย r กำลัง2ดังนั้นเธอจึงได้พื้นที่ผิวทรงกลมว่า4พาย r กำลัง2ด้วยประการฉะนี้สอนสดนะเนี่ยไม่ได้เตรียมเหนื่อยเหมือนกันสอนสดมันดีตรงไหนรู้ป่ะเวลาอาจารย์เจอโจทย์อะไรมันเหมือนกับสอบแข่งขันฮะเจอโจทย์แปลกๆก็ทำสดให้ดูคราวนี้เธอเข้าใจการอินดิเกตไหมคือเธอเอาหนังยางอ่ะที่เป็นแผ่นเนี้ยเอาแต่ละอันมารวมกันมันก็เป็นพื้นผิวของวงกลมได้ เธออยากรู้แหละเวลายังเหลือจริงอาจารย์มีเทคนิคเยอะนะอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่น1 1 3 2 1 2 1 1คูณกับ11จะได้เท่าไหร่ก็จะเป็น1 2 4 5 3 3 3 2 1ใครลองกดดูจบแล้วจบแล้วคูณกันหนึ่งสองสี่ห้า3
3 3 2 1ถูกไหมถูกไหมถูกอยากรู้ไหมว่าทำไงเทคนิคอยู่ที่ตรงนี้ครับ1เอาลงมาเลย1แล้วก็1บวก1ได้ไงนี่ไง1บวก3ได้ไง3บวก2ได้5 3 2บวก1ได้3 1บวก2ได้3 2บวก1ได้3 2 1บวก1ได้อะไร2แล้วก็1ลงมาจบเกมยังมีเทคนิคอาจารย์มีอยู่รอบตัวความรู้รอบตัวไม่ใช่ไปล่อคนอื่นไหนลองกดเครื่องเลขดูดิฮะไหนถูกไหมเดี๋ยวอาจารย์อ่านนะ1 3 4 5 4 4 3 2 1ถูกไหมวิธีคิดทำไงดูนะ1ดึงลงมา1บวก2ได้เป็นไร3 1บวก2บวก1ได้เป็นไร4 2บวก1บวก2ได้เป็นไร51บวก2บวก1ได้เป็นไร4 1 2บวก1บวก1ได้เป็นไร4และ1บวกกัน3ตัวได้เป็นไร3แล้วก็1 2ตัวนี้รวมกันได้เป็น2แล้วก็1จบแล้วจริงฟิสิกส์เคลื่อนที่แค่1มิติ2มิติมันไม่มีอะไรมันก็แค่จำสูตรไอ้พวก v เท่ากับ u บวก at แล้วก็ s เท่ากับอะไร ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2ก็ได้แค่นี้จริงเนื้อหามันน่าจะมีต่อจากนี้ถ้าในขั้น advance เราทำไงขั้น advance ที่เธอจะเรียนในฟิสิกส์จริงๆอ่ะมันไม่ง่ายงั้นมันจะมีความยากโดยการใช้อะไร F เท่ากับอะไร MA แล้วใช้ F เท่ากับ MA เราก็ต้องใช้การใช้แรงกระทำอย่างเช่นสมมุติว่าเธอมีวัตถุหนึ่งแล้วมีแรงกระทำสปริงมากระทำแล้วก็มีวัตถุที่การกระจัดเป็นศูนย์แล้วมีแรงฟอร์สเข้ามาเพื่อให้วัตถุเกิดการอะไรเกิดการมูฟตัวหดตัวเข้าไปแล้วก็เป็นที่ระยะ x ใดๆในนั้นเธอจะได้ค่านิสปริงคืออะไรเรียนนิสปริงยัง k อะไร k kx ดังนั้นที่อาจารย์ใส่ลบนี้คือแทนเวกเตอร์นะแล้วเราก็ทำการอินทิเกรตตัวนี้เป็น m แล้วก็ dv by d อะไร t เท่ากับอะไรลบ kx คราวนี้ไอ้ v ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นการกระจัด x ได้ไหมอันนี้คือเครื่องหมายคูณเดี๋ยวเข้าใจผิดคูณตรงนี้อาจจะดูแล้วเหมือนเข้าใจผิดเอางี้เอาง่ายๆ m a ลบ k x แล้วถัดมาเราก็ได้ไปละ m dv by dt เท่ากับลบ k x แล้วเราก็จะได้ m v คืออะไร dx by d ละ t เท่ากับ k xแล้วเธอจะได้ตัวนี้เรียกว่า circle order derivative circle order derivative
มีคนโอ้ไม่ก็แล้วไม่ต้องขอบคุณอาจารย์อ่ะเอ็มได้เป็นไร Circle Order Derivative ก็เป็น x แล้วก็อะไรบวก k x เท่ากับ0เวลาเธอแก้สมการตัวนี้วิธีแก้เธอจะได้คำตอบเป็นอันนี้ถ้าอาจารย์สอนยิบเลยก็ได้ก็จะเป็น a sinแล้วก็จะเป็นอะไรนะ root k m แล้วก็ t บวก free position แต่เธอยังไม่ได้เริ่มเรียนแคลคูลัสระดับสูงไงมันจะเป็นค่าการกวัดแกว่งแบบ simple harmonic การกวัดแกว่งแบบ simple harmonicSimple harmonic รู้จักไหมคือการสั่นแกว่งกลับไปกลับมาตลอดวิธีแก้ก็คือย้ายข้างไปตรงนี้เป็นลบ k แล้วย้าย m มาละหารแต่นี้มันกำลังละ2ก็ถอด root ก็จะเป็น root k ส่วนละส่วน m แค่เนี้ยวิธีแก้มีใครรู้สุดคูณแม่9บ้างฮะรู้งั้นต้องลองทดสอบหน่อยละมีคนมั่นใจมาก1 2 3 4 5 6 7 9คูณ9จะได้1ทั้งหมด9ตัวลองกดดิแต่ต้องไม่มี8นะแต่ถ้าเธอเติม8เข้าไปจะเกิดปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8เธอจะเกิดปรากฏการณ์ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 0 1จบทริคอยู่ที่ว่าเคยสงสัยไหมว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่คูณด้วย9คำตอบจะต้องรวมได้9อันนี้1กี่ตัวบวกกันได้9ไหมอันนี้บวกกันได้9ที่เธอท่องสุดคูณเป็นประจำอะที่เธอท้องสุดคูณกันเป็นประจำอ่ะ9 1 9 9 2 18 1บวก8ได้9มั้ย9คูณกับ3ได้ล่ะ27รวมกันได้9มั้ยครับ9 9 4เท่าไหร่นะ3 6ก็ได้9มั้ย9เราใช้เทคนิคเนี้ยมาแอพพลายได้เป็นละการแม่ก้าวก็คือดูที่อาจารย์นะแป๊บหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่มีเก้านิ้วไหมเก้าสองก็ห่างนิ้วที่สองก็เป็นละสิบอันนี้กี่นิ้ว8นิ้ว3นิ้วกับอะไร5นิ้ว9 3ก็หางนิ้วที่3 20อะไร27 9 4เท่าไหร่นะ3 6 9 5เท่าไหร่นะ4 5 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10เป็น90เราเข้าใจไหมคราวนี้ขั้นแอดวานขั้นแอดวานสมมุติว่าคูณกันแบบเมามันเลยแบบ
ระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมีค่ามากเลยใครได้ไปนี่เอาไว้บูชาหนึ่งสามห้าเจ็ดคูณเก้าได้เท่าไหร่หนึ่งสองสองสองสามสามไหนลองกดดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสองสองแล้วก็เดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามโอเคใครกดเครื่องเลขยังกดแล้วมันจะได้หนึ่งสองสองหนึ่งสามนะนะวิธีคิดทำไงหนึ่งสองสองหนึ่งสามทำงี้เราก็มีนิ้วมือขึ้นมาเขาช่วยนิ้วที่หนึ่งคือตรงนี้มีกี่นิ้วหนึ่งนิ้วตอบหนึ่งนิ้วที่สามคือตรงนี้ใช่ไหมเหลือกี่นิ้วสองก็ตอบสองนิ้วที่ห้านิ้วที่ห้าเนี่ยนิ้วที่ห้าเหลือกี่นิ้วครับไม่หนึ่งสองก็ตอบสองนิ้วที่เจ็ดไม่คิดเพื่อให้มันรวมกันได้9เข้าใจไหมเราก็พับไว้ไม่ต้องหักนะพับมันไว้ก็จะได้ไปละก็ละ1แล้วตัวนี้กี่นิ้วครับ3นิ้วก็ตอบจบแล้วได้ไหมทันไหมเราจะพับนิ้วเฉพาะหลักหน่วยเราก็ได้คำตอบที่รวดเร็วไม่ได้สอนคอร์สเอ็นทานนะอะไรนะเดี๋ยวเอาอีกตัวอย่างหนึ่งสองห้าเจ็ดคูณเก้าได้เท่าไหร่ไหนลองคิดตอบอาจารย์ดังๆนี้มีกี่นิ้วนิ้วที่สองอ่ะเท่าไหร่สองนิ้วแล้วก็นิ้วที่ห้าเหลือกี่นิ้วอีกสามนิ้วแล้วนิ้วที่เจ็ดหักไปก็เหลือละหนึ่งสามก็ลองกดเครื่องเลขดูว่าตรงไหมถ้ามันคำตอบถูกต้องมันต้องรวมกันได้เก้าใช่ไหมอันนี้ห้าอันนี้หนึ่งหกแล้วก็เก้าได้มาจริงฟิกซิ่งไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าเธอจะต้องรู้พวก Circle Order Derivative แต่เธอยังไม่ได้เรียนอะไรนะก็ต้องใช้เพื่อนสองคนช่วยอ้าวจริงเรื่องนี้จริงมีคนบอกว่าถ้าเลขหน้ามากกว่า75เนี่ย75นะวิธีคิดทำไงก็คนแรก75ใช่ไหมเดี๋ยวดูนิ้วอาจารย์นะ7กับ5 10นิ้วใช่ไหมนิ้วที่7คือนิ้วไหนนิ้วนี้ก็ได้เลขหน้าเท่าไหร่6ก็ตอบ6แล้วอันนี้เหลือเท่าไหร่3เดี๋ยวนะเขียนไปก่อน6และอันนี้เหลือเท่าไหร่นะ3จริงเหรอ4เปล่า6 7 3สาม สามสามใช่ไหมสามนะแล้วก็คนที่สองหักนิ้วที่ห้า
พับนิ้วที่5ก็เหลืออะไร4 4บวก3เป็นอะไร7เราก็เขียน7ไว้แล้วก็เหลือกี่นิ้ว5นิ้วก็ตอบแล้วนายลองกดเครื่องเลขดีช่วยกดหน่อยกดเครื่องเลขตรงไหมครับตรงนะแต่ข้อแบบเนี้ยมันก็ต้องรวมกันให้ได้9ทำไงรู้ป่ะ6กับ7รวมกันได้เป็นไร13 13บวก5เป็นไร18 18 1กับ8รวมกันได้เป็นไรจบแล้วก็ได้9เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเปลี่ยนมาเป็น PC ดิเปลี่ยนมาเป็น PC มันมีอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ตีพิมพ์ตอนอยู่ม.ปลายเนี่ยแหละม.ปลายเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนนะเขาเรียกว่าจตุรัสกลจตุรัสกลอยู่นี่เจอแล้วอันนี้จตุรัสกลคืออะไรจอไม่ขึ้นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจอไม่ขึ้นขึ้นแล้วจตุรัสกลคืออะไรรู้ป่ะจตุรัสที่ทำให้บวกกันทุกช่องแล้วได้เท่ากันหมดเรียกว่าจตุรัสกลอาจารย์ทำสำเร็จตอนอยู่ม.5คือหมายถึงว่าจตุรัสกว้าง20ช่องยาว20ช่องเนี่ยใส่ตัวเลข1ถึง400เข้าไปแล้วทำให้มันบวกกันเท่ากันทุกช่องเขาเรียกว่าจตุรัสกลและเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทุกขนาดของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่หารด้วย4ลงตัวอย่างเช่นความกว้างเป็น8 12 16 20 22ไปจนถึงอนันต์ใช้ได้อันนี้เรียกว่าจตุรัสกลจตุรัสกลดูเมาส์อาจารย์ดิมันจะมีเมาส์สายฟ้าด้วยนะสายฟ้าเว็บไซต์อาจารย์นี่มันมีหิมะตกตลอดปีมันจะมีหิมะตกเนี่ยหิมะตกตลอดปีแล้วจะมีพวกโลโก้ไฟโฆษณาตัวอักษรวิ่งมีใครทำแล้วก็ทำแอนิเมชันพวกเนี้ยอันนี้ใช้ HTML ไฟนะถ้าใครอยากจะเรียนรู้ใช้ปกติจตุรัสกลถ้าเป็นเลขถ้าเป็นจตุรัสกลที่เป็นขี้มันมีคนคิดได้อยู่แล้วไงคนจีนเวลาเขาใส่เขาก็ใส่แค่ตรงเนี้ยสมมุตินะว่าจตุรัสกลที่เป็นขี้ใช่ไหมก็จะเป็นอะไรนะก็ใส่เลขหนึ่งข้างบนก่อน
แล้วเธอก็โยงขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาแผ่นนี้ไปโปะข้างบนมันก็จะไปโผล่อยู่อะไรข้างล่าง2แล้วเสียงขึ้นไปเป็นอะไรเนี่ยแปะมาโปะไว้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะ3อยู่ตรงนี้3ขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ก็ลงมา1ขั้น4แล้วก็เสียงขึ้นไป5 6 6ขึ้นไปปุ๊บมันติดเลขอะไร4มันก็ลงมาเป็น7แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นอะไรมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เป็นอะไรเป็น8 8ขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นอะไร9อันนี้คนจริงคิดได้แต่ของอาจารย์ที่คิดได้เป็นงี้อาจารย์คิดนี่ไม่ได้มั่วแต่ใส่โลจิสมมุติว่าอันนี้กว้าง4ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อ่ะนี่สิลองรวมดิ16กับ4เป็นอะไร20 5กับ9เป็นอะไร14 14บวก20คืออะไร34อาจารย์ถึงไม่ตอบไงโอเคคราวนี้ลองดูตรงนี้นะแนวทแยงนะตัวนี้1 7เป็นไร8 8บวก10เป็นไร18 18บวก16เป็นไร34ไม่ว่าทุกแถวตรงไหนก็34เวลาเธอคิดทำไงเธอรวมเลขทั้งหมดตรงนี้มันคือ1บวกอะไร2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับจนถึง16จนถึง16เวลารวมไปจนถึง16เนี่ยเธอจะต้องใช้อย่างนี้ต้นบวกปลายเข้าใจไหม1กับ16รวมกันเป็นอะไร17แล้วจำนวนคู่มันจะมีนี้ก่อนที่เป็นเลข16เป็นเลขอะไร15 15บวก2เป็นอะไรก็17 14บวก3ก็เป็นอะไร17ดังนั้นมันก็รวมกันต้นกับปลายก็จะรวมกัน17มีทั้งหมดกี่คู่ก็เป็น16ตัวเนี่ยหารด้วยอะไร2ก็เป็นเท่าไหร่8ดังนั้น8เนี่ยดังนั้นก็เป็น17คูณกับอะไร8แต่ว่าทั้งหมดมันมีกี่แถวที่ต้องรวมกันได้เท่ากันเนี่ยให้เป็น x อันนี้ก็เท่ากับอะไรเท่ากับอะไร x อันนี้ก็เท่ากับอะไร x รวมทั้งหมดมันมีกี่ x ครับ 4x ดังนั้นเราก็เขียนว่า 4x ดังนั้นเราลองย้ายข้าง4ไปหาร8นี้ก็เหลืออะไร2 4หาร8เหลือ2 2คูณ7ได้เท่าไหร่34ดังนั้นผลรวมในแต่ละแถวต้องได้34จึงถูกต้องอาจารย์คิดแบบมีโลจิกไงว่าไอ้ตัวนี้ถ้ากว้างขนาดนี้ต้องรวมแล้วให้ได้เท่ากับ34นะถ้าได้33 32มันที่เหลือมันจะเกินเป็นอีกแถวหนึ่งจะเป็น35 36เข้าใจไหมเห็นไหมก็จะเอาพวกอนุกรมในม.6มาใช้แค่นี้แหละแต่ตอนม.5อาจารย์คิดได้ลึกซึ้งกว่านั้นก็เลยได้ตีพิมพ์วารสารสมาคมคณิตศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะมีอะไรจะถามอาจารย์บ้างเทคนิคจริงๆเทคนิคมันมีเยอะนะจะดูในใจแล้วตอบเยอะแยะเพียงแต่พวกเธอไม่ได้รู้กันแล้ววันนี้ดีใจไหมที่รู้วิธีมุมรวมว่าเป็นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ดีใจค่ะแต่จริงเวลามันมีน้อยนะอาจารย์จะสอน Circle Order Derivative กับไอ้นั่นอ่ะเธอเดี๋ยวเธอต้องเรียนวิธี Bypass ด้วยอะไรด้วยซึ่งเนื้อหามันมีน้อยเพราะวิศวะเราต้องเก่งเลขนะเธอต้องทำอะไรว่องไวเพราะตอนเอ็นทานก็เหมือนกัน
อันนี้คณิตศาสตร์อ่ะให้ไปทำด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะมาเจอกันอีกใช่ไหมเจอกันทำแบบฝึกหัดรู้ไหม40ข้อคิดว่าทันไหมโอ้เราต้องบอกว่าทันดิเพราะว่ามันน้อยกว่าเลขเยอะไหมเยอะนะเลข100ข้อเดี๋ยวตอนเที่ยง40ข้อหวังว่าทุกคนทำให้ทันเตรียมชาร์จมือถืออะไรไว้ไม่ให้แบตหมดนะฮะแบตอย่าหมดนะตอนเที่ยงอาจารย์โอบอกฝากอ่านไลน์แล้วก็มีประชุมกวด้วยกวตอนไหนอะเขาต้องมีคนฝากมาแค่นี้ครับรออาจารย์โอ๊ตฝากอ่านไลน์ค่ะแล้วก็ประชุมเป็นประชุมกวเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์อืมโอเคอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ3 4ครับผม